ฝ่ายเราหลายท่านกสหลายที่5กองกำกับการ9กองบังคับผู้บังคับกองร้อยอาสาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาได้กล่าวมากล่าวการฝึกพิเศษจากวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดติดของจังหวัดสงขลาประจำปี2557ในวันนี้สารสารแดนทุกท่านเป็นทักษิณแวดล้อมมีหน้าที่เพิ่มเติมหรือบทบาทและหน้าที่ของจังหวัดได้จัดถูกอบรมทบทวนหลักนั้นเลยโดยเฉพาะพี่น้องอสที่อยู่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆท่านได้ทราบและตระหนักดีอยู่แล้วดังนั้นการปฏิบัติตนตลอดเวลาพี่น้องที่อยู่ในสี่อำเภอนะครับต้องมีตลอดอยากจะให้ว่าฤทธิ์จากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบุคคลเป้าหมายเราเป็นบุคคลด้วยความเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการไทยวันนี้ทางจังหวัดครับแล้วก็ร่วมกับทางบกสกองร้อยอาสารักษาแดนจังหวัดสงขลาได้จัดมีการรวมตัวกันบกสที่อยู่ปฏิบัติทางกองร้อยต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่4อำเภอกับอำเภอจะนะเทพาและนาทวีสบ้าย้อยเรามาฝึกอบรมเพื่อทบทวนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้อาวุธในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในเรื่องการระวังป้องกันเหตุแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกอบรม5วันโดยให้มาอยู่ร่วมกันกินนอนร่วมกันตลอดระยะเวลาซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจาก2005ครับในการที่จะมาเป็นวิทยากรในการฝึกซึ่งก็ถือว่าในการฝึกทุกตัวในครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพของพี่น้องอสที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะใน4อำเภอและในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลาและนอกจากนั้นเรามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และตัวเมืองครับซึ่งก็จะมีพี่น้องอสทั้ง2อำเภอเนี่ยมาร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยครับ